การที่จะได้มาเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องผ่านสมาธิมันต้องได้มาโดยสมาธินะครับการที่ได้มานะครับคุณอะไรมาดามเฟรรี่ก็แล้วกันโอเคการที่ได้มาเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องผ่านสมาธิชั้นสูงนะครับทีนี้เวลามาแล้วไม่ต้องมีสมาธิแล้วเห็นด้วยครับพอเวลาได้มาแล้วคือสมาธิพอเวลาได้มาได้มันได้เลยนะไม่เป็นสมาธิแต่มันคือสมาธิเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องผ่านสมาธินะศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยนะทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาอย่างเงี้ยนะมีทานมีศีลมีสมาธิมีภาวนาแล้วก็จะขอให้เกิดปัญญานะแล้วก็มาใช้คำว่าสติสมาธิจิตซะภาษาลุงนะสติสมาธิจิตครับมันต้องได้ผ่านกระบวนการตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันได้จริงมันก็เหมือนกับมีสติสมาธิตลอดเวลาทีเดียวครับมันเป็นภาวะของอากาลิโกไปอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างไรก็ได้แถมใครก็ได้ด้วยนะถ้ารักที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ใครก็ได้อย่างเงี้ยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดไม่เลือกความเชื่อเข้าใจมั้ยไม่เลือกชาติสัญชาติเชื้อชาติไม่เลือกอนุนี้นะเราว่าเป็นตัวตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ท่านเองจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกความเชื่อในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมอมิตพุทธก็เช่นเดียวกันโอเคไหมเข้าใจตรงกันนั้นนะคุณมาดามเฟรรี่โอเคนะอันนี้ท่านใดอื่นอีกไหมครับเชิญครับฝนตกที่โทร02สวัสดีลุงโคราชเสียงชัดเจนเมื่อเย็นโคราชฝนตกแรงมากน้ำท่วมทั่วเมืองค่ะเมื่อกี้คนแจ้งบริการด่านะครับที่บอกว่าจนผู้ว่าใช่ไหมท่วมจนผู้ว่าบอกอะไรให้รู้บ้างครับนะคิดเป็นธรรมชาติได้คิดเป็นไหมครับแบบนี้ท่วมหรือไม่ท่วมแบบหมดท่าเลยคิดในรูปแบบใดๆลองดูสิครับนั่นหมดแล้วแวกนั้นประมาณนั้นครับแต่ก็จนผู้ว่าเหลือเกินแปลว่าฝนเทมาแบบคว่ำกะละมังแถวนั้นนะประมาณนั้นนะครับมันเทแบบหนาใหญ่เลยเอาจริงๆนะฝนหลังๆวันนี้มันเทมาเป็นเม็ดเลยนะเอาครับเทจ้าทีเดียวเลยโครมเลยนะครับนะมั้ยนะสังเกตนะครับเวลามันลงเอาหนักนะเหมือนกับอะไรล่ะปวดท้องจะเบ่งหนักเบ่งเบาเนี่ยครับอั้นมาเต็มที่พอได้จังหวะปุ๊บพรวดทีเดียวเลย อย่างนั้นนะครับ ฝนยุคนี้สมัยนี้มันอารมณ์แบบนั้นนะครับ พอได้มองหน้ามองหลังปลอดภัยแล้วไปใส่พรวดทีเดียวโอ้โหเบาโล่งท้อง คนไหนที่อดทนมาเวลาละนี่อดทนหนักอดทนเบาเนี่ยครับนะครับคำถามง่ายๆว่าทนเรื่องอะไรหลายเบากันบางคนทนหนักได้มากกว่าทนเบาเบาทนไม่ได้เลยจะไปยากกันแล้วสมัยนี้เขาเรียกคอมฟอร์ตแล้วเอาคอมฟอร์ตไว้สิในรถโอ้ยของลุงไม่ยากนะขวดเปล่าเนี่ยของลุงอย่าไปทิ้งดื่มกินอย่าไปทิ้งขวดเปล่าทิ้งไว้เพื่อขัดได้ง่ายจะได้ไปลุงเนี่ยบ่อยให้รู้ไว้ลุงไม่ฟังเสียง AM FM อยู่แล้วนะ
ปวดเปล่าเนี่ยมีติดรถไว้เสมอแล้วครับเดินทางโอเคครับมีอะไรไหมไม่มีโอ้มีเลยลุงไม่มีแล้วไม่มีใครต่ออายุให้เลยวันนี้อ๋อ4 ทุ่มแล้วอ๋อสมควรแก่เวลาทั้งนั้นนะครับวันนี้เอาอะไรน้อนะครับเอาอะไรพี่อันต้องการอะไรบอกมาบริษัทไหนเอาอะไรบอกมาเร็วมีพร้อมมีพร้อมอันต้องการอะไรบอกมาย้อยย้อยเอาสิหนึ่งแสงแสงหนึ่งสองเสียงสามโบกมืออ่าเอาอะไรอะไรเอาพลังงานบริสุทธิ์ได้หมดอ้าวคุณมาดามแสดงความเห็นมาแล้วครับโบกมือหย่อยหย่อยได้หมดแหละเอาหย่อยก็ได้เอาเย็งก็ได้เอาบอกมาแล้วสาวเสียงอ้าวMy Home 1แสงมี3มี1มี2โอ้ยหมดเลยเอาจะหาค่าเฉลี่ยเองครับมาใส่มาเยอะๆจะหาค่าจะนับคะแนนเองนะดูสินับคะแนนแป๊บเดียวเองอ๋อมาอีกมาอีกปุ๊บเดียวก็ให้คะแนนได้มาเต็มๆโยมมาเต็มๆมาเต็มลุงขอให้หนูสดชื่นแจ่มใสมันเบลอสิ่งแวดล้อมจังเลยค่ะมันหนีสิ่งแวดล้อมไม่พ้นเนาะมันหนีไม่ออกแล้วสิ่งแวดล้อมนะครับชื่อมันก็บอกแล้วมันแวดล้อมตัวเราแวดล้อมตัวเราสิ่งอยู่รอบตัวเราเลยว่าสิ่งแวดล้อมล้อมคอกล้อมตัวเราเองนะอันนี้ไม่ออกอยู่แล้วล่ะครับนั้นต้องปรับตัวนะครับอ้าวทีนี้จะไล่นะทีนี้ฝั่ง311 2 1กับ2คู่กันนะครับ3อ้าวคะแนนเท่ากันก็มีน้อยจังสองก็มีสองสามก็มีฝั่งเฟสหนึ่งสามสองเท่ากันสามเท่าโอ้ออกเท่ากันหมดนะฮะฝั่งเฟสฝั่งยูทูบที่นี่ครับหนึ่งสามสามสามสองแล้วเนี่ยสามเนี่ยสามแล้วสองเพิ่งสองสองแล้วสามแล้วสองสามเท่ากันแล้วเอาสามเอาละสุดท้ายเป็นเลขสามนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่แค่คะแนนเดียวโอ้ยนะหนึ่งมีกี่เจ้าเนี่ยหนึ่งมีสองเจ้าสองก็มีสามส่วนสามมันมีใช่นะใช่ที่ไม่ใช่ได้ไงเดี๋ยวดูดีก่อนโอเคใช่ครับตกลงเลือก3นะครับโบกมือหย่อยๆเลยโอเคเห็นไหมนี่แหละคือคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงกินได้ประชาธิปไตยกินได้จับต้องได้
โชว์ออฟได้โอเคนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูทีนี้มันก็แปลกนะมันแปลกนะโบกผมก็เบิกมืออยู่มันผ่านแล้วมันมาใช่ไหมก็บอกกันแล้วค่าคงที่เมื่อกี้กระดานก็ยังเขียนคำว่าค่าคงที่ให้อยู่เมื่อกี้เนี่ยนั่นคือค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่ตรงนี้แหละครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับไม่มีทางให้ตายนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกก็พิสูจน์ค่าคงที่ไม่ได้นะครับเขาก็เลยเอาค่าคงในอื่นเข้ามาเป็นสมมุติเข้าไปค่าคงที่นะครับนั่นนั่นนะก็จะมีสมมุติทั้งนั้นแหละครับค่าคงที่นะการคำนวณการวิทยาศาสตร์สมมติขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับบอกให้ทราบไหมค่าคงที่จริงๆแล้วโดยธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับใช่ไหมพอเวลาปรับเข้าสู่ธรรมชาติขึ้นมาปุ๊บค่าคงที่ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้นะครับง่ายๆคือมันจะแพ้ธรรมชาติโอเคไหมส่วนค่าคงที่ของลุงเนี่ยมันเกินกว่าธรรมชาติ มันเหนือกว่าธรรมชาตินะครับนะมันเหนือกว่าธรรมชาติใช่โอเคนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี้ยังไงอ๋อจะเข้าใจจริงๆเข้าใจเอาโครงสร้างคณิตศาสตร์ได้ไหม